สวัสดีค่ะพบกับคุณป้าปอมปอมทำอาหารบ้านๆมาแบ่งปันความอร่อยวันนี้เป็นเมนูขนมเปียกปูนสีดำค่ะที่จะมาแบ่งปันความอร่อยกันเดี๋ยวเรามาดูวัตถุดิบแล้วก็วิธีการทำกันเลยค่ะส่วนผสมของเราก็จะมีเป็นแป้งข้าวเจ้านะคะอันนี้เป็นน้ำตาลมะพร้าวค่ะเกลือป่นน้ำปูนใสมะพร้าวทึนทึกขูดนะคะแล้วก็เกลือป่นค่ะและที่ขาดไม่ได้ก็คือสีดำนั่นเองค่ะนี่ค่ะสีดำของเรานะคะก็จะได้มาจากเปลือกมะพร้าวที่แห้งๆอย่างนี้นะคะเอาไปเผาไฟให้เป็นฐานสีดำนี้ค่ะอันนี้ป้าเผามาแล้วนะคะฟันขมงโฉงเฉงไปทางบ้านเลยค่ะแล้วก็เดี๋ยวเรามาทำขั้นตอนต่อไปกันค่ะพอก็เป็นฐานดำๆอย่างนี้แล้วก็บี้บี้ให้ละเอียดนะคะแล้วก็ไปใส่น้ำปูนใสปั่นกันค่ะก็ใส่น้ำปูนใสลงไปนะคะเอาไปปั่นนะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็จะมาคั้นด้วยผ้าขาวบางอีกทีนึงนะคะค่ะเมื่อเราปั่นแล้วนะคะเราก็จะมากรองด้วยผ้าขาวบางนะคะก็จะได้น้ำสีดำแล้วค่ะนี่ค่ะทีนี้เราก็ไปทำขั้นตอนต่อไปกันได้เลยค่ะสีดำนะคะรู้สึกจะมีความหอมของเปลือกมะพร้าวด้วยควันเป็นความหอมของไม่ไหม้หน่อยๆล่ะค่ะกลิ่น เมื่อเราได้สีดำแล้วใช่ไหมคะเราก็มาผสมเลยล่ะค่ะแป้งนะคะเกลือป่นค่ะนิดหน่อยค่ะน้ำตาลปี๊บอันนี้ป้าใช้เป็นน้ำตาลมะพร้าวค่ะจะใช้เป็นน้ำตาลทรายก็ได้นะคะที่เลือกน้ำตาลมะพร้าวเพราะว่าตัวขนมเนี่ยค่ะจะมีกลิ่นหอมของน้ำตาลนะคะเพิ่มความอร่อยแล้วก็ใส่น้ำปูนใสลงไปค่ะทีนี้เราก็มากวนให้เข้ากันค่ะตามด้วยสีดำค่ะเดี๋ยวเราคนให้เข้าละลายเข้ากันดีก่อนนะคะแล้วเราจะต้องไปกรองอีกครั้งหนึ่งค่ะค่ะเมื่อละลายเข้ากันดีแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็มากรองด้วยกระชอนปลาทีกันค่ะนี่ค่ะทีนี้เราก็ไปทำการกวนกันได้เลยค่ะเมื่อเรากรองเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็มากวนค่ะตอนนี้ป้าเปิดไฟที่ไฟแรงนิดนึงค่ะค่อนข้างแรงนะคะให้เขาพอเป็นตัวสักนิดนึงแล้วค่อยหรี่ไฟลงค่ะเดี๋ยวป้ากวนไปเรื่อยๆนะคะเรามาดูกันเป็นระยะค่ะตอนนี้สีเขายังจะไม่ดำนะคะจะออกเทาๆค่ะเดี๋ยวเรากวนไปสักพักนึงเขาก็จะเริ่มดำค่ะค่ะตอนนี้ก็เริ่มจะเป็นตัวขึ้นมาแล้วนะคะเริ่มกวนเร็วขึ้นค่ะพอเขาเริ่มจับตัวเป็นก้อนแล้วค่ะตอนนี้ป้าก็จะเริ่มหรี่ไฟกลางนะคะสีก็เริ่มเข้มนะคะเริ่มหนืดขึ้นเรื่อยๆนะคะตอนนี้ต้องกวนไปเรื่อยๆจนเขาได้ที่นะคะการกระเด็นด้วยค่ะต้องระวังถ้าสีเขาไม่ดำมากนะคะเราก็สามารถที่จะเติมสีดำเพิ่มขึ้นได้นะคะค่ะสีขนมของป้าก็เริ่มเข้มขึ้นนะคะถ้าต้องการให้ดำมากๆก็ใส่เพิ่มไปอีกได้นะคะป้าของป้าคิดว่าเอาดำแค่นี้ก็น่าจะพอแล้วนะคะเดี๋ยวเขาจะดำขึ้นไปอีกค่ะกวนไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวเขาใช้ได้แล้วเรากลับมาดูกันค่ะ
จะหอมมากๆเลยล่ะค่ะกลิ่นปูนหอมกลิ่นปูนค่ะจวนเกือบใช้ได้แล้วนะคะเดี๋ยวป้าต้องเทสดูก่อนว่าเขาเป็นตัวหรือยังนะคะป้าจะใช้วิธีเทสก็คือเอาหยดลงไปในน้ำเย็นนะคะดูว่าเขาเป็นตัวไหมนะคะอีกสักครู่ค่ะเพราะว่าเขายังเละอยู่ค่ะยังไม่หนึบแล้วก็กวนต่อไปอีกพักหนึ่งค่ะเดี๋ยวเรากลับมาดูกันค่ะค่ะตอนนี้เปียกปูนของป้าก็ใช้ได้แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาตักใส่พิมพ์กันค่ะนี่ค่ะขนมของป้านะคะเดี๋ยวเรามาเทใส่พิมพ์กันนะคะว้าวต้องเอาไม้ออกก่อนแล้วทีนี้เราก็มารอให้ขนมของเราเย็นค่ะนี่ค่ะป้าก็ตักที่เหลือใส่ถ้วยไว้นะคะอันนี้ก็ได้1ถาดประมาณนี้ทีนี้ขั้นตอนต่อไปก็คือรอให้เขาเย็นนะคะเราถึงจะตัดเป็นชิ้นๆได้ตรงนี้ต้องใช้เวลา 3-4 ชั่วโมงเลยล่ะค่ะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาดูกันนะคะค่ะตอนนี้ขนมในถ้วยของป้าก็จะเริ่มเย็นกว่าในถาดนะคะในถาดยังไม่เย็นเลยค่ะขั้นตอนต่อไปเราก็ผสมเกลือป่นเล็กน้อยนะคะในมะพร้าวของเรานะคะที่จะโรยหน้าค่ะความเค็มก็ตามชอบได้เลยค่ะนี่ค่ะขนมในถ้วยที่เย็นแล้วนะคะก็สามารถตักออกมาเป็นชิ้นได้เลยค่ะนี่ค่ะอันนี้ยังไม่เย็นเท่าไหร่ยังอุ่นๆอยู่ค่ะนี่ค่ะเมื่อเราแค่ออกมาจากพิมพ์แล้วนะคะก็รับทานได้เลยค่ะโรยด้วยมะพร้าวที่เราคลุกเกลือนะคะง่ายๆแค่นี้เองค่ะอร่อยมากๆค่ะสูตรนี้นะคะสีดำนะคะจะมีความหอมของปูนแล้วก็น้ำตาลนะคะอร่อยมากๆเลยละค่ะหนึบๆเหมือนกับใบเตยความหนึบของตัวขนมนะคะจะเหมือนกับที่เราใส่ใบเตยเลยล่ะค่ะในสูตรที่ป้าทำไว้นะคะแต่ในสูตรนี้จะแตกต่างตรงที่มีความหอมของน้ำตาลเพิ่มขึ้นมาความหอมของปูนจะมากขึ้นนะคะแล้วก็จะมีกลิ่นไม่ๆนิดๆอร่อยค่ะค่ะลองทำรับทานกันนะคะแล้วเจอกันใหม่เมนูหน้าค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะ